นี่เปิดประเด็นวันแรกอาจารย์ครับในส่วนของเรื่องวันเวลาเวลาเราพูดย้อนกลับไปถึงวันเวลาเนี่ยก็จงน้องนึกถึงการกำหนดดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดเดือนกำหนดเวลานะครับที่เรานั้นจะมาเกี่ยวข้องกับศาสนกิจเพราะว่าอิสลามของเรานี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดเวลาต่างๆกำหนดวันเพื่อประกอบศาสนกิจในแต่ละเดือนเรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับผมว่าอาจจะพื้นฐานของพี่น้องผู้ร่วมรับชมนอกจากครอบครัวผู้สัมพันธ์ที่ติดตามกันอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องท่านที่มีความสนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม Facebook Live ก็ดีนะครับในส่วนของแฟนเพจหรือแม้กระทั่ง YouTube ที่กดติดตามเราก็ดีนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้เริ่มต้นแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวของการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดเวลาแห่งการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของเดือนของเดือนและของวันของเวลาของการละหมาดก็ดีนะครับครับอันนี้อาจารย์ได้ร้อยเรียงนะครับครับในเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องของศักราชอิสลามครับเพราะอันนั้นเป็นเพียงการผ่านการเวลาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อให้รู้ระยะห่างเป็นที่เข้าใจกันในสังคมมุสลิมเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องครับแต่ว่าในประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบชีวิตครับและพระองค์ก็ได้ทรงประทานความเมตตาจัดระเบียบของมนุษย์เนี่ยโดยผูกพันอยู่กับเวลาต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราหรือในรอบปีของเราเราจะสังเกตได้ว่าอิสลามได้มีการกำหนดอิบาดะห์เป็นช่วงๆเป็นระยะครับเช่นการละหมาดฟัรดู5เวลาประจำวันก็กระจายกันอยู่ทั้งตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนซึ่งก็มีกำหนดเวลาที่แน่นอนเป็นการกำกับระเบียบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไปในตัวว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางวันหรือในตอนกลางคืนก็ตามจึงได้มีการกำหนดเวลาละหมาดของแต่ละเวลาในรอบสัปดาห์ก็จะมีการกำหนดให้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่เราจะต้องมารวมกันเพื่อกิจกรรมพิเศษอันเป็นหลักการปฏิบัติที่เราจะต้องกระทำในการละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วเช่นการฟังคุตบะห์รวมตลอดไปจนถึงการร่วมการละหมาดวันศุกร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีกำหนดเวลาที่แน่นอนอีกทั้งก็มีกำหนดเวลาในรอบปีอย่างเช่นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าเราจะต้องถือในเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นรอมฎอนเราจะเริ่มถือบวชกันในวันไหนจะออกจากการถือบวชกันในวันไหนมันก็มีมาตรฐานทางหลักการของศาสนาอิสลามเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามาดูการกำหนดนี้เขาจะกำหนดในเกี่ยวข้องกับเวลาเมื่อพูดถึงเวลาเนี่ยจะมีถึง2 อย่างด้วยกันตามที่เราเข้าใจอยู่แล้วก็คือเวลาในทางสุริยคติซึ่งอาศัยการโคจรของดวงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับโลกเนี่ยเป็นหลักอีกประการหนึ่งก็คือการเวลาในทางจันทรคติซึ่งอาศัยการโคจรของดวงจันทร์กับโลกที่สัมพันธ์กันเนี่ยเป็นหลักนั้นในบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นในรอบวันหนึ่งๆก็จะใช้เวลาในทางสุริยคติได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเมื่อแสงอรุณขึ้นฟัจร์ขึ้นก็เข้าเวลาของการละหมาดซุบฮ์และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาของการละหมาดซุบฮ์ก็หมดลงก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องละหมาดซุบฮ์ให้อยู่ในเวลาต่างๆเหล่านี้และเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละเวลานั้นก็คือช่วงแรกของเวลาครับอัสซอลาลิอัววะลิวักติฮาก็คือให้ละหมาดในช่วงแรกแต่ก็ผ่อนปรนเอาไว้อาจจะไม่สามารถกระทำได้ตรงเวลาในช่วงแรกสิทีเดียวติดธุระบ้างก็มาในช่วงกลางในช่วงท้ายแต่ที่สำคัญก็คือจะหลุดออกไปจากกรอบเวลานี้ไม่ได้เวลาซุฮร์ก็ตั้งแต่เวลาตั้งเริ่มตั้งแต่ตะวันคล้อยครับดูดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ตอนคอยไปจนกระทั่งถึงเงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวของมันไม่นับรวมเงาเที่ยงอันนี้ก็เป็นการกำหนดตามมัซฮับชาฟีนะครับเวลาอัสซัดก็จะเริ่มเมื่อเวลาซุฮร์หมดลงแล้วก็ไปสู่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลามะกริบเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งถึงเมื่อแสงแดงที่ขอบฟ้าลับหายไป คือทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปรอนักวิชาการในทางดาราศาสตร์มาเป็นตัวบอกมาเป็นตัวกำหนดมาทำให้ว่าเวลานั้นเริ่มเข้าตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนครับอันนี้มันเป็นอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญมากเลยทีเดียวจุดสำคัญมากในแง่ที่ว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดใ
เบาของพระองค์เนี่ยได้ทำการสักการะโดยมีเวลามาเป็นตัวกำหนดแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเวลาก็ดีหรือจุดสิ้นสุดของเวลาก็ดีต้องเป็นเรื่องที่คนสามัญชนโดยทั่วไปเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยตัวเองถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้เขาก็ไม่สามารถจะทำอิบาดัตได้เหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเข้าเวลาแล้วหรือยังไม่เข้าเวลาตัวนี้จะเป็นมาตรฐานที่จะพิจารณาในเรื่องโดยทั่วๆไปเลยทีเดียวเสร็จแล้วเมื่อเรามาดูเรื่องของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่9เนี่ยได้มีการกำหนดตายตัวไว้ในหะดีษที่รายงานโดยท่านมุสลิมที่ได้ระบุเอาไว้ว่าอัชชะฮรุติสอุนวะอิชรูนาอ์ซะลาซูนยอมันวัน1เดือนนั้นจะมี29วันหรือมี30วันดังนั้นในปฏิทินอิสลามจึงไม่มีเดือน1มี28วันไม่มีเดือน1มี31วันแต่จะมีเพียง2จำนวนนี้เท่านั้นว่าเป็น29วันหรือ30วัน2จำนวนนี้เท่านั้นและเป็นการดูและกำหนดให้การเริ่มต้นดูเดือนเนี่ยนะครับใช้วิธีทางในทางจันทรคติก็คือโดยการดูดวงจันทร์เป็นหลักการดูดวงจันทร์ก็กำหนดให้มีการดูเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันที่29ของแต่ละเดือนถ้าเห็นวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปแสดงว่าเดือนนั้นมี29วันแต่ถ้าไม่เห็นวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันที่30วันถัดไปจึงเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปแสดงว่าเดือนนั้นมี30วันถูกต้องอันนี้เป็นกฎตายตัวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เลยทีเดียวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละดีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนนะครับฟะมันชะฮีดามินกุมุชะฮ์รฟัลยัสุบนะครับว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นสิ่งนำทางแก่มนุษย์และเป็นข้ออธิบายคำสอนให้มนุษย์ได้พึงรับทราบนะครับดังนั้นผู้ใดที่นำตนเองเข้าสู่เดือนรอมฎอนฟาฟาวันชัยดามิงกุมชาระฟัลยัสุมเขาจงทำการถือบวชเสร็จแล้วฮะดีษของพระบรมศาสดาก็ได้มาระบุว่าซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรูลิรุยะติฮีฟะอินกุมมาอะลัยกุมฟะอักมิลูอิดดะตะชะบานะซะลาซีนะยอมันว่าพวกท่านจงเริ่มทำการถือบวชเมื่อเห็นดวงจันทร์ครับและจงออกจากการถือบวชเมื่อเห็นดวงจันทร์เหมือนกันใช้วิธีการดูดวงจันทร์นะครับใช้วิธีการดูดวงจันทร์แต่ถ้าหากปรากฏภาวะฟ้าหลัวไม่สามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์ได้ดวงจันทร์อาจจะมีอยู่แต่มีเมฆหมอกมาบดบังทำให้ไม่เห็นก็จงทำให้เดือนชะบานเนี่ยมีจำนวนครบ30วันวันต่อมาก็จะเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนชัดเจนอยู่ในตัวบทหะดีษนี้เลยทีเดียวครับดังนั้นนี่คือมาตรการทางศาสนาอิสลามให้เอาผลการดูดวงจันทร์เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของแต่ละเดือนเป็นประการสำคัญและเมื่อเราจะสิ้นสุดการถือบวชในเดือนรอมฎอนก็ไปถือเราก็ไปดูดวงจันทร์ในวันที่เราบวชได้29วันแล้วหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราก็ดูดวงจันทร์ถ้าเห็นดวงจันทร์ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตรุษอีดิลฟิตรีแสดงว่ารอมฎอนปีนั้นก็มีเพียงแค่29วันแต่ถ้าไม่เห็นวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องบวชอีก1วันเป็นวันที่30วันถัดไปเพิ่งจะเป็นวันตรุษอีดิลฟิตรีไม่มีข้อขัดแย้งในทางวิชาการ4มัซฮับเป็นอย่างนี้หมดโดยเฉพาะมัซฮับซะฟีนี่มีความเคร่งครัดในจุดนี้มากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับก็ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรายุคเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นนะครับความรู้ที่ดูเหมือนว่ามันกว้างขวางขึ้นนะครับใช้การคำนวณได้ไหมอาจารย์คือคำนวณมันครับ ลองประเด็นประเด็นนี้คือเราใช้การคำนวณได้แต่เราจะใช้การคำนวณมาเป็นหลักไม่ได้อ๋อครับมาเป็นหลักไม่ได้คือถ้าผลการคำนวณออกมาอย่างนี้แล้วเราจะยึดถือเลยเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและก็ตัวบทหะดีษของพระบรมศาสดาอัลกุรอานองค์การหนึ่งได้บอกว่ายัสอลูนะกะนะครับได้พูดไว้เป็นที่ชัดเจนว่า
มีข้อความโดยสรุปอย่างนี้ก็คือพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของเวลาจงตอบเถิดว่าเวลานั้นเป็นเครื่องกำหนดสำหรับมนุษยชาติและกับการประกอบพิธีหัตถ์นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวบทที่แสดงให้เห็นว่า เวลาเดือนต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวกำหนดเวลาของการทำอิบาดะห์มีจนกระทั่งมีนักวิชาการได้บอกว่า เขาจะไม่เอาเรื่องการคำนวณมาเป็นหลักแต่เอาการคำนวณเนี่ยมาเป็นตัวสนับสนุนมาพิจารณาประกอบอย่างเช่นเมื่อมีการดูดวงจันทร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อมามีการดูดวงจันทร์เกิดขึ้นอาจจะมีคนบอกว่าเห็นดวงจันทร์ซึ่งตามหลักการของศาสนาแล้วเนี่ย เขาก็ต้องพิจารณาคนที่มาเป็นพยานว่าเขาเห็นดวงจันทร์เนี่ยคนนี้ต้องเป็นคนอาเดนคนอาเดนก็คือคนที่ไม่ทำบาปมาตลอดระยะเวลา1ปีไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กก็ตามแล้วก็ต้องมีพยานมาด้วยยืนยันว่าคนเนี้ยเป็นคนอาเดนนะครับครับจึงจะรับการเป็นพยานดังนั้นถ้าหากผลการคำนวณออกมาว่ามันไม่มีวันที่จะเห็นดวงจันทร์ได้ในวันนี้ข้อสรุปของการคำนวณเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งทำให้ผู้พิจารณามาดูว่าเมื่อมีคนมาเห็นดวงจันทร์เนี่ยต้องตรวจสอบกันให้เข้มงวดขึ้นเพราะผลการคำนวณบอกว่าไม่เห็นแต่คนนี้เห็นได้อย่างไรก็ต้องมีการซักว่าที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นก่อนดวงอาทิตย์ตกหรือว่าเห็นหลังดวงอาทิตย์ตกครับซึ่งดวงจันทร์ที่จะนับนั้นก็ต้องเป็นต้องนับต้องถือว่าหลังจากดวงอาทิตย์ตกนี้แล้วถึงจะนับได้นะครับเวลาที่เห็นกี่โมงเพื่อจะได้มาประกอบว่าเวลามีการคำนวณออกมาเนี่ยนะถ้าเห็นสมมติว่าถ้าเห็นเนี่ยนะครับเขาก็จำนวนออกมาจะเห็นเป็นกินเวลาประมาณกี่นาทีเขาก็จะถามเวลาที่เห็นเวลาไหน มันอยู่ในกรอบไหมเอามาประกอบการพิจารณาเท่านั้นแต่เอามาเป็นหลักไม่ได้ทำไมถึงเอามาเป็นหลักไม่ได้ผมมีโอกาสได้ไปอ่านบันทึกในทางวิชาการนะครับครับในทางวิชาการที่มีบางคนอาจจะยึดเอาการคำนวณเนี่ยมาเป็นหลักซึ่งก็ได้มีข้อสรุปว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูนะว่าในหะดีษของท่านนบีเนี่ยที่บอกว่าฟะอินกุมมาอะลัยกุมถ้าหากเกิดภาวะฟ้าหลัวหมายถึงมีสิ่งมาปิดกั้นการมองของเราระหว่างสายตาของเรากับดวงจันทร์เนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์นั้นค้างฟ้าอยู่ครับแต่เวลาเรามาดูจริงๆเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเพียงแค่นี้ถ้าหากเอาตามหลักการคำนวณผู้นี้ก็ต้องเป็นวันที่1ครับเพราะดวงจันทร์ค้างฟ้าหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่ในหะดีษบทนี้บอกว่าฟินกุมมาอะไรกุมฟักมีนูอิดะตัสซาบานะตะลาตีนะยอมันถ้าหากว่ามีภาวะฟ้าหลัวเกิดขึ้นจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เนี่ยก็ให้ทำให้เดือนที่ดูเนี่ยมีจำนวนครบ30วันแล้ววันถัดไปเพิ่งจะทำการถือบวชตรงนี้เป็นเครื่องที่ชี้เห็นเลยทีเดียวว่าต้องยึดถือการดูเป็นเกณฑ์ครับเอาการคำนวณเป็นหลักไม่ได้จนกระทั่งได้มีข้อตัดสินว่าถ้าหากว่าเรามายึดเอาการคำนวณเป็นหลักโดยไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวบทหะดีษโดยเอาผลการดูดวงจันทร์มาเป็นหลักแล้วเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นว่าศาสนาให้การยอมรับเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยนักวิชาการฝ่ายนี้เขาตัดสินเลยทีเดียวว่าอันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์บิดอะห์ก็คือการนำสิ่งซึ่งไม่ได้เป็นศาสนามาระบุในศาสนาแล้วก็ยึดว่าเป็นศาสนาด้วยทั้งที่หะดีษนบีปฏิเสธไว้แล้วว่าถึงแม้การคำนวณจะบอกว่าดวงจันทร์ข้างฟ้าแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เอาครับดังนั้นจึงต้องถือการดูดวงจันทร์นี้เป็นหลักแล้วก็แม้แต่ประเทศซาอุดิอาระเบียเองนะครับกำลังจะไปถึงตรงนั้นพอดีว่าและไอ้การดูเนี่ยมันก็ต้องดูในเขตพื้นที่ของเราการดูอาจารย์ฮะที่ว่าดูเนี่ยดูยังไงฮะเรื่องของคำว่ามัตตละเนี่ยครับอาจารย์ขยายความนิดได้เลยครับตรงนี้ตรงนี้นะคือพวกเรานี่คือยังไงการดูดวงจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็ดูที่นั่นแหละครับครับไม่ต้องนั่งรถออกไปดูให้มันไกลนะเสียเวลาเสียอะไรต่างๆเพราะที่นู่นก็มีมุสลิมอยู่ที่นู่นเขาก็ดูสิ
ถ้าว่าอยู่ในเขตปกครองเดียวกันเราก็สามารถที่จะยึดถือได้เราเรียกว่าอยู่ในมัตตลาดเดียวกันมัตตลาดเดียวกันครับทีนี้คำว่าในมัตตลาดเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นทัศนะของมัซฮับชาฟีเลยทีเดียวครับซึ่งถือมัตตลาดและแม้แต่ซาอุดิอาระเบียเองเขาก็ถือมัตตลาดนะครับครับเพราะว่ามีหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยในประเทศอียิปต์เห็นดวงจันทร์นะครับซาอุดีก็ไม่ตามซาอุดีเขาก็ถือเอาผลของเขานี่การดูของเขานี่เป็นเกณฑ์ถ้าเขาเห็นเขาก็ถือถ้าไม่เห็นเขาก็ยังไม่เริ่มถือซาอุดีเองก็เป็นหลักเขาก็ถือมัตตลาเหมือนกันมัซฮับชาฟีก็ถือมัตตลาเหมือนกันครับดังนั้นคำว่ามัตตลาเนี่ยจึงหมายถึงอาณาบริเวณของประเทศที่อยู่ในเส้นแหวงเดียวกันโดยมีระยะห่าง82.5 กิโลเมตรที่เราเรียกกันว่า2มัรฮะละครับนะครับถ้าหากว่าที่หนึ่งที่ใดเห็นแล้วบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นแหวงนี่นะครับตามแนวเส้นแหวงเดียวกัน 82.5 กิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องถือเพราะถือว่าดวงจันทร์มันได้ปรากฏแล้วไม่ใช่กำหนดว่าทุกคนจะต้องมีการเห็นดวงจันทร์ไม่ใช่ครับคนเดียวเห็นดวงจันทร์แต่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็จำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คืออยู่ในเขตปกครองเดียวกันอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ย84จังหวัดแต่ปรากฏว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในมัตตลาเดียวกันแต่อยู่ในเขตปกครองเดียวกันภายใต้การเป็นฮาเกมการปกครองของท่านจุฬาราชมนตรีและในมัซฮับชาฟียังบอกว่าเมื่อได้มีการรายงานผลการดูดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับที่จะถือเป็นหลักบทบัญญัติโดยรวมที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัตินั้นก็โดยการที่ฮาเกมหรือผู้นำสูงสุดได้มีการออกประกาศดังนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าจุฬาราชมนตรีจึงมีการประกาศในทุกครั้งที่จะก้าวเข้าทำการถือบวชและออกทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นเอกภาพครับเสร็จแล้วเมื่อมีการประกาศแล้วมันก็มีเงื่อนไขทางศาสนาอีกอันหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามผู้นำครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องศาสนาเหมือนกันในองค์การจากพระมหาวิรุฬารจึงได้บอกไว้ว่าอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรอซูลวะอุลิลอัมริมิงกุมนะว่าจงพักดีต่ออัลลอฮ์จงพักดีต่อรอซูลและผู้นำในหมู่พวกท่านดังนั้นเราจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำเมื่อผู้นำประกาศแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามการประกาศของผู้นำผู้อยู่ภายใต้การปกครองคนใดไม่ปฏิบัติตามการประกาศของผู้นำก็ถือว่าไม่ต่ออัดต่อผู้นำมีผิดมีบาปอย่างรุนแรงตามหลักการตามหลักการแล้วก็เป็นผู้ทำลายสังคมด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับต่อกรณีเรื่องของการดูดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็ผ่านท่านได้ชี้แจงโดยรายละเอียดนะครับจริงๆแล้วเวลาในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับในส่วนของอารุณฟัตวานี้ก็อยากให้อาจารย์ฝากไว้ในตอนท้ายนี้นะครับเนื่องจากเวลาจำกัดของเราสักเล็กน้อยนะได้ครับก็เมื่อกี้องค์การจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะได้ระบุไว้ว่ายัสอาลูนะกะอันอะฮิลละอันละกุลฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจพวกเขาทั้งหลายจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจันทร์เสี้ยวครับตรงนี้เป็นจุดเลยทีเดียวว่าทำไมเราต้องดูดวงจันทร์อัลกุรอานจึงได้ระบุว่าพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจันทร์เสี้ยวอะฮิลละกุลจงตอบแก่พวกเขาเถิดมูฮัมหมัดฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจว่าจันทร์เสี้ยวนั้นเป็นสิ่งบอกเวลาให้แก่มนุษย์และเป็นการสิ่งบอกเวลาสำหรับการบำเพ็ญฮัจญ์การบำเพ็ญฮัจญ์วูกูฟที่ทุ่งอาราฟะก็คือวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์แต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าวันไหนเป็นวันที่9นอกจากเราจะต้องดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์เสียก่อนครับชัดเจนมากครับตรงนี้ครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือในส่วนของอารุณฟัตวากับวันแรกและตอนแรกที่ได้คุยกับท่านนายกสมาคมผู้สมัครอิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์อับดุลฮากีมวันแอลเลาะห์นะครับ